อ่ะเอาละฮะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดไปเจอกับตัวละครที่ตัวใหญ่ๆหน่อยนะฮะไซตามะเราจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่สปอยขอเลือกเป็นอันนี้ไปเลยแล้วกันนะวอททาวเวอร์ไปเลยจะได้รู้ไปเลยว่าเขาจะปราบวอททาวเวอร์ได้หรือเปล่านะครับโอ้ยหายแล้วหายไปแล้วนะครับไซตามะนะครับโอ้โหอะไรครับนี่นะฮีโร่ก็ไม่สามารถสู้กับสัตว์ประหลาดได้นะฮะโอ้โหแสดงว่าเขายังไม่ได้เป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งจริงๆนี่ครับโดนไปอีกแล้วนะฮะเมื่อกี้ลอยขึ้นไปนี่ไม่ใช่ว่าบินไปนะโดนดูดขึ้นไปนะฮะแล้วถ้าเจอกับเดย์17จะเป็นยังไงนะยังไงไซตามะโดนดึงเข้าไปไหมโดนไปไหมโดนไหมล่วงไม่ไหวนะครับไซตามะนะครับโอ้โหนะแหมนะอุตส่าห์เข้ามานะเราก็หลงดีใจนะฮะนึกว่าจะได้ตัวเทพเข้ามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะฮะแหมนะไปมานี่ตกม้าตายตั้งแต่ไซเลนเฮดแล้วนะฮะไซตามะเรานะฮะนะฮะแต่ว่าหมัดเดียวตายใช่ไหมนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีตัวละครอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะที่เขามีพลังโจมตีทีเดียวตายได้เหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็เป็นท่านผู้นำของเราในตอนนี้นะคุณลุงโลโต้ของเรามาเลยเอาละครับนะมนุษย์ธรรมดากับยอดมนุษย์นะฮะยังไงเฮ้ยถ้าไซนามะยืนเฉยนี่ตายนะเอาแล้วไซนามะเขาไปโจมตีใครก่อนนะครับโอ้โหแต่ไปโดนลุงโลโต้เขาโจมตีก่อนนะฮะคือไซตามะเนี่ยนะครับด้วยความที่เนเจอร์เขาเนี่ยเขาไม่ตีใครก่อนอยู่แล้วนะครับทำให้ลุงโลโต้นะครับค่อนข้างจะได้เปรียบเลยนะฮะบุกมาทีเดียวตายเลยนะฮะอ่ะนะถ้างั้นเนี่ยเราอาจจะต้องสกิดไซตามะหน่อยนะให้ไซตามะเกิดความโมโหนะครับอ่ะตีขาไซตามะหน่อยนะฮะเลือดออกเยอะเลยอ่ะนะครับไซตามะครับเอาหน่อยครับเอาหน่อยจัดการเขาหน่อยเนี่ยกระตุ้นแล้วผมกระตุ้นให้คุณตื่นไซตามะตื่นเร็วไม่ตื่นนะไซตามะเรานะวิธีเดียวนะที่จะทำให้ไซตามะเนี่ยน่าจะตื่นขึ้นมาได้จริงๆนะครับก็คือเราต้องปรับค่าสถานะเขาก่อนนะครับให้เขาโกรธกันนะไซตามะโกรธโลโต้โอเคนะรอบนี้ขอให้โกรธกันจริงๆนะฮะจะได้สู้กันนะครับไปเอาดิครับโอ้โหเอาคืนไป1ดอกเลยนะฮะไซตามะเรานะนะเดี๋ยวยกที่2ขออีกทีนึงนะขออีกทีนึงนะไซตามะเล็งเป้าคนนั้นครับนะต่อยให้แรงๆเลยนะเอาให้หัวหลุดไปเลยไปครับไปแล้วใครต่อยใครก่อนครับโอ้โหนี่นะฮะเรียกได้ว่าถ้าไซตามะเราได้ตั้งหลักต่อยเนี่ยนะครับคุณลุงโลโต้ก็ไม่รอดนะครับผมเอาฮะทีนี้เนี่ยนะฮะจะให้ไซตามะเนี่ยเจอกับความยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะนั่นก็คื อชายที่มีดาเมจรุนแรงเหมือนกันนะต่อยทีเดียวตายเหมือนกันนะแล้วก็ไม่รู้ว่าไซตามะเราจะตั้งตัวทันหรือเปล่านะครับกับชายหัวกลับนะครับมาเลยเอาไซตามะเอาหน่อยโอ้โหไม่ไหวนะครับไซตามะเราบอกไม่ไหวนะคนนี้เขาเร็วจริงนะนี่นะดูมือเขาซะก่อนว่ายน้ำรัวยิกๆๆๆเลยนะฮะโอ้โหเอาละฮะไซตามะเนี่ยกินกล้วยทุกเช้าใช่ไหมฮะลองเจอกับฮีโร่ที่ไม่รู้ใช่ฮีโร่หรือเปล่าลองเจอกับตัวละครที่เขาชอบกินกล้วยเหมือนกันนะนั่นก็คือเจอร์รี่นะครับเอากล้วย50ใบแล้วกันนะกำลังดีนะเอาละครับเจอร์รี่ทำไงปาดคอไซตามะแล้วยิงสกิดไซตามะไซตามะวิ่งเข้ามาต่อยเจอร์รี่ครับโอ้โหทีเดียวหายนะฮะนี่นะบอกว่าอย่ามาแย่งกล้วยฉันโอ้แม่เจอร์รี่นี่ก็ยิงถูกจุดจริงๆนะฮะโอ้เล่นจุดอ่อนเลยนะเจอร์รี่เรานะแล้วถ้าเป็นเจอร์รี่ล่างอัลติเมทจะเป็นยังไงเอาครับเจอร์รี่อัลติเมทนี่ดาเมจเขาแรงนะครับและยิงไซตามะทีเดียวหายครับโอ้โหนะฮะกูทรงแล้วเนี่ยต้องให้ไซตามะเนี่ยตั้งหลักก่อนนะอ่ะไปเล็งเจอร์รี่นะฮะเอาทีเดียวให้ตายนะไซตามะนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วทันเปล่าทันหรือเปล่าครับโอ้โหเรียกได้ว่านะถ้าไซตามะได้ตั้งหลักก่อนนะฮะแล้ววิ่งไปต่อยเจอร์รี่นะครับ
ร่างอัลติเมทก็ไม่รอดนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดอยู่นะฮะเอาละครับเอาอีกสักคู่นึงนะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงธรรมเนียมช่องสบอยนะตัวละครสีเหลืองๆแบบนี้นะครับลองเจอกับตัวละครสีเหลืองมันกันหน่อยนะอย่างบิลไซเฟอร์นะครับมาแล้วอ้าวบิลไซเฟอร์ทำอะไรครับทำอะไรไซตามะครับไซตามะยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ฟ้าผ่าหัวกระบาลแล้วยังนิ่งอยู่เอาละครับใจเย็นจริงๆนะไซตามะเรานะเฮ้ยยังไงครับจะไม่สู้เขาจริงเหรอครับเนี่ยนะโอ้นะสงสัยต้องเซตให้เขาไปสู้หน่อยนะฮะอ่ะไปครับไซตามะไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วต่อยทำเอ้าอุ้ยนี่นะฮะวิ่งเข้าไปต่อยบิลไซเฟอร์ร่างเหลืองนะครับพอบิลไซเฟอร์ร่างเหลืองตายเนี่ยก็กลายไปร่างแดงนะครับแล้วก็ทำการจัดการไซตามะคืนนะฮะนี่นะบิลไซเฟอร์บอกว่าถ้าเป็นร่างเหลืองฉันยังไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าเป็นร่างแดงไซตามงไซตามะอะไรฉันก็ไม่กลัวนะเพราะฉันเป็นอมตะเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนะฮะโอ้โหเอานะแถมให้ไซตามะอีกสักคนหนึ่งนะฮะอีกสักคนหนึ่งนะเรายังอยู่ในบรรยากาศของโทรเกะกันอยู่นะครับอ่ะ you are not alone อันนี้ไงไปกัดไซตามะครับไซตามะเขาก็โมโหนะไปแย่ไซตามะเขาก็ต่อยนะฮะแหมแล้วบอก I'm watching I'm watching เหรอนะไซตามะบอกฉันต่อยนายได้ทั้งวันนี่นะส่วน you are not alone บอกฉันก็กัดนายได้ทั้งวันเหมือนกันนะเฮ้ยดูนู่นไปกัดคนนู้นโอ้โหนะแหมเอานะฮะก็เรียกได้ว่านะครับดูการต่อสู้ของไซตามะมาหลายคู่แล้วนะก็ช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงธรรมเนียมช่องสบอยกันต่อเช่นเคยครับเอาละครับไซตามะต่อยมาเดียวตายนะครับลองมาเจอกับสุดยอดชลวันแห่งลุ่มแม่น้ำนายที่กัดทีเดียวตายเหมือนกันเอาละครับยังไงครับไซตามะยังเดินเล่นอยู่ไม่รู้ถึงความอันตรายของเคแต่เคงับวุ่นไป2ทีติดเอายังไงไซตามะไม่สนใจโอ้โหโดนนะฮะโอ้โหนะไซตามะเราเนี่ยนะแหมด้วยความที่แกเป็นคนรักสงบนะเลยทำให้จระเข้เนี่ยนะงับไปได้หลายทีเลยนะฮะอ่ะแต่เดี๋ยวรอบนี้นะครับให้ทางด้านไซตามะเขาได้ตั้งหลักบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะว่าไซตามะเนี่ยจะหมัดเดียวตายใส่วิเคหรือเปล่านะครับไปยังไงครับยังไงครับไม่ตายนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงไซตามะต่อยแล้วนะครับแต่ว่าพี่เคเราไม่ตายนะครับเดี๋ยวขออีกทีนะครับขออีกทีฮะเราจะมาดูกันใกล้ๆนะครับเพราะว่าไซตามะเขาวิ่งเร็วนะฮะมาครับมาครับนี่ครับนี่ครับได้ต่อยแล้วแต่ต่อยไม่เข้าเหมือนกันนะครับโอ้ยต่อยเข้าอยู่นะแต่ต่อยไม่ตายนะครับพี่เคเรานี่เลือดลดไปพอสมควรเลยนะฮะโอ้โหเอาละครับแล้วก็แน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับไซตามะเรานะจะต้องมาทำความเคารพนะมาทำความรู้จักกับท่านเทพอาเรสของเรานะครับท่านเทพอาเรสครับมาหน่อยครับผมเอาละครับมาแล้วครับท่านเทพอาเรสเรานะครับมองหากับชายหัวโล้นคนนี้แล้วนะครับบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นใครนะมายืนทำหัวเหม่งใสแจ๋วอะไรแบบนี้นะหรือว่าจะมาปราบผีบุกลัทธิอะไรหรือเปล่า นะไม่ใช่หมอปลานะฮะเอาครับไซตามะเรานะครับจะต้องไปเจอกับท่านเทพครับไม่รู้นะครับว่าจะไปสวัสดีนะหรือว่าจะไปโดนท่านเทพตบกลับมานะครับอ้าวไซตามะครับพร้อมแล้วนะครับไปไปแล้วครับไซตามะครับโดนอะไรไปก่อนครับท่านเทพเอาอุกบาทมาฝากหนึ่งก้อนแบบนี้ครับแล้วไปไหนแล้วครับเออยังอยู่นะเอาแล้วนะเหมือนท่านเทพใช้พลังแบเรียอะไรบางอย่างทำให้ไซตามะเข้าใกล้ไม่ได้อีกแล้วนะครับโอ้โหเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับไซตามะยังอยู่นะฮะโอ้พยายามจะเข้าไปครับโอ้ยังไงครับนี่เอานะฮะดูเหมือนว่าด้วยความที่ตัวใหญ่เกินไปนะไซตามะเข้าไม่ได้ดังนั้นพี่สปอยต้องเร่งพลังให้ไซตามะตัวสูงขึ้นหน่อยนะขยายใหญ่ไปเลยเอาแล้วเผื่อไซตามะจะเข้าไปโจมตีได้นะฮะมาแล้วนะครับไซตามะยักษ์ก็มาเออนี่ได้ต่อยโอ้ยได้ต่อยนะเทพเกือบตายนะเกือบตายนะฮะโอ้โหอีกทีนึงเฮ้ยเขาจะไปตายไซตามะเอาหน่อยไซตามะยักษ์มาแล้ว
เอาหูดีครับถ้าเทียบเลือดเหลือ 20,000 40,000 เอ้าแหลกหน่อยมีแหลกนิดหน่อยยังไงยังไงอย่าพึ่งแหลกอย่าพึ่งแหลกอย่าพึ่งแหลกเอาครับโอ้โหเมื่อกี้นี่ถึงกับเกมเด้งกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขออีกทีนะครับเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเห็นไซตามะยักษ์เรานะครับต่อยทัตเทพเกือบตายเหมือนกันนะครับเอ้าไซตามะอีกทีนะครับผมตายครับโอ้ยแต่พอเป็นตัวใหญ่แล้วเหมือนแกจะวิ่งสโลวิ่งสโลครับไซตามะยักษ์เราเอาไงครับหาเหลี่ยมให้เจอครับไซตามะยักษ์เอาพยายามไปต่อยทัตเทพแล้วอุ้ยดูเลือดเหลือ 20,000 หรือว่า 200,000 200,000 นะฮะโอ้แต่ทัตเทพไม่ยอมตายครับทัตเทพไม่ยอมตายครับเฮ้ยไซตามะโดนทัตเทพจับแล้วยังไงฉีกล่างเป็นชิ้นนะครับโอ้ยนี่นะฮะแหมนะถือว่าเกือบทำสำเร็จนะฮะไซตามะเรานะครับแต่ท่านเทพเรานะยังไงก็เขาก็ยังเป็นท่านเทพอยู่นะฮะโอ้โหนะสุดยอดจริงนะท่านเทพเรานะฮะแหมนะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวนะครับตัวละครอย่างไซตามะนะครับจากวันพันแมนนะครับโอ้โหนะก็เรียกได้ว่ามีดาเมจที่รุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับต่อยทีเดียวตายกันไปหลายตัวนะฮะแต่ถึงจะไม่ชนะทั้งหมดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับผมและสำหรับคลิปการรีวิวไซตามะแบบนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่สบอยด้วยนะครับคนไหนที่ยังไม่ติดตามนะครับกดติดตามที่ด้านบนแบบนี้ได้เลยเอาละครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงก่อนนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามดูช่องสบอยกันโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมตามดูกันต่อด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ